สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้อากาศไม่ยังไม่มีแดดก็แต่ไม่มีฝนเข้าใจว่าสายๆสักหน่อยแดดก็คงจะมาผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ Daily New ซึ่งอ่านเป็นประจำในตอนเช้าวันนี้ก็ได้พบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกซึ่งเป็นศาลาไทยที่ได้รับพระราชทานเป็นหลังที่สองเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานี้พระท่านสวนิทคงสิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเมืองบาดฮอมบวกทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่สองให้แก่ทางสวนสาธารณะเมืองบาดฮอมบวกเมืองนี้มีศาลาไทยหลังแรกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่เสด็จไปประทับที่เมืองบาดฮอมบวกเพื่อรักษาพระองค์ต้องไปรับการรักษาด้วยการแช่น้ำแร่และก็มีการดำเนินการรักษาตามแบบเมื่อสมัย100ปีก่อนได้เสด็จประทับอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลา1เดือนและก็ประจวบกับเป็นเวลาที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปี2450ก็ทรงจัดวันเฉลิมที่เมืองบาดฮอมบวกซึ่งได้มีจดหมายเหตุรายงานไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งผมจะได้นำเอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้มาว่ากันถึงเรื่องศาลาทรงไทยหลังแรกก่อนศาลาทรงไทยหลังแรกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานไว้ที่ในบริเวณสวนสาธารณะและก็ที่นั่นได้มีการขุดบ่อน้ำแร่ในระหว่างที่ประทับอยู่ทางการก็เลยขอพระราชทานพระนามเป็นชื่อของบ่อน้ำแร่ที่ขุดพบพระราชทานนามบ่อนี้ว่าเคอนิกจุฬาลงกรณ์เคอนิกนี้ภาษาเยอรมันแปลว่าคิงเคอนิกจุฬาลงกรณ์ก็คือบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์นี่เองทรงกระทำพิธีเปิดบ่อน้ำแร่แห่งนี้เมื่อปี2450หลังจากที่ประทับรักษาพระองค์อยู่ที่เมืองบาดฮอมบวกด้วยความสบายด้วยความสุขสบายก็รำลึกถึงเรียกว่าเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่ทำให้รู้สึกมีพระพลานามัยพระสุขภาพดีขึ้นจึงรับสั่งให้สร้างศาลาทรงไทยศาลานี้เป็นศาลาโถงรูปสี่เหลี่ยมหลังคาชั้นเดียวผมได้ไปที่ศาลาแห่งนี้เมื่อปี2510ในตอนนั้นเป็นฤดูร้อนผมขับรถเที่ยวอยู่ในยุโรปพร้อมกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาซึ่งเป็นเจ้านายของผม
แล้วก็ได้ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปโลซานไปรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มาร่วมทัวร์ด้วยโดยที่ผมนั่งขับรถสมเด็จหญิงประทับทางด้านขวาส่วนทางด้านหลังก็มีพระองค์เจ้าหญิงสุทธสิริโสภามีหมอดวงใจศรีไกรวินซึ่งในตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ที่ไฮเดลแบกผมได้ขับพาเจ้านายไปยังเมืองบาดทอมบวกซึ่งอยู่ห่างจากแฟรงก์เฟิร์ต25กิโลเมตรก็ได้พาท่านไปทอดพระเนตรศาลาที่ทุนนอนปู่สร้างให้แก่เมืองบาดทอมบวกช่วงนั้นศาลาก็ออกจะทรุดโทรมพอสมควรเพราะว่าทางสวนสาธารณะที่บาดทอมบวกนั้นไม่รู้ที่จะบูรณะศาลาไทยซึ่งมีศิลปะแบบไทยๆได้อย่างไรในการนั้นทั้งสองพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรศาลาที่ทุ่งหนองปูได้ทรงสร้างไว้แล้วผมก็ได้นำเสด็จไปเสวยที่ซุมริทเทอร์คือเป็นโรงแรมที่ชื่อว่าริทเทอร์อยู่ที่ทางมุมสวนซึ่งเป็นโรงแรมในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นทุนหม่อมปู่ของเจ้านายทั้งสองพระองค์เคยมาเสวยที่นี่และก็เป็นที่ชื่นชอบรสชาติอาหารของริตเตอร์ผมก็นำเสด็จไปยังสถานที่ที่ทุ่งหนองปูของทั้งเจ้านายทั้งสองพระองค์เคยเสด็จมาเสวยที่นี่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อปี2510ผมไม่ได้ไปที่ศาลาไทยนี้อีกประมาณสักหลายปีจนกระทั่งมีโครงการที่จะบูรณะศาลาไทยที่เมืองบาดทอมบวกเมื่อเมืองบาดทอมบวกมีอายุครบ700ปีทางรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ส่งคุณสุวิทย์รัศมิภูติไปดูแลแล้วก็นำช่างไปบูรณะศาลาไทยหลังแรกให้สวยสดงดงามผมได้ไปในช่วงนั้นยังจำได้ว่าคุณสุวิทย์รัศมิภูติปีนขึ้นไปบนหลังคาทางโน้นเขาก็มาแจ้งให้ตำรวจมาดูว่ามีคนปีนหลังคาในที่สุดก็รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากเมืองไทยคุณสุวิทย์น่ะเกือบจะตกหลังคาในตอนนั้นหลังจากนั้นทางรัฐบาลไทยก็ได้สร้างได้บูรณะจนเป็นที่เรียบร้อยเป็นเวลาในฤดูเป็นฤดูเกือบจะเป็นฤดูหนาวช่างที่จะไปปิดทองล่องชาตินั้นต้องมีเรียกว่าผ้าใบโอบล้อมตัวศาลาไว้ไม่อย่างนั้นอากาศหนาวจนกระทั่งมือไม้แข็งทำการบูรณะไม่ได้นั่นเป็นศาลาไทยหลังแรกนะครับศาลาไทยหลังที่สองนี้สร้างขึ้นที่นี่เช่นเดียวกันแต่รูปลักษณะเป็นมุกสามด้านนะเป็นตรีมุกไม่ใช่เป็นศาลาโถงมีหลังคาชั้นเดียวเหมือนกับศาลาหลังแรกศาลาหลังที่สองนี้มีมุกสามด้านเป็นศาลาโถงเช่นเดียวกันก็คงจะอยู่ในสวนสาธารณะใกล้ๆกับศาลาหลังแรก
ในการนี้มีพระบรมราชราชานุญาตให้เอาพระนามเอาพระนามาภิไธยย่อจปรไปประดิษฐานไว้ด้วยผมไม่ได้เห็นศาลาหลังที่สองนี้เพราะว่าไม่ได้ไปเยอรมันมาเป็นเวลาตั้ง10ปีแล้วยังไม่ทราบว่าในชีวิตจะได้เห็นศาลาหลังที่สองหรือไม่เมื่อได้เห็นบทความในหนังสือเดลีนิวก็ทำให้รำลึกถึงความหลังก็อยากจะเล่าเรื่องเมืองบาดหอมบวกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับแล้วก็รักษาพระองค์ด้วยวิธีการที่เรียกว่าใช้น้ำแร่เป็นการบำบัดรักษาจนกระทั่งพระอาการประชวนได้คลี่คลายไปเมื่อกลับจากเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองจึงมีรับสั่งให้สร้างศาลานี้ในบริเวณสวนสาธารณะบาทหอมบวกเป็นที่ระลึกนี่แหละครับผมในสมัยก่อนนั้นก็ขับรถในฤดูร้อนก็พาเจ้านายไปทางเหนือปีนี้ไปทางเหนือขึ้นไปจนถึงนอร์เวย์อะไรอย่างนี้อีกปีหนึ่งลงมาทางออกไปทางใต้แล้วก็ในฤดูร้อนก็จะขับรถกันไปอย่างนี้โดยตลอดพอไปถึงครับผมก็ไปรับรถที่ฝากเอาไว้จากมิสเตอร์คาร์ลฮอร์สบรูนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเขาก็จะเอารถมารับไว้ที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตพอผมไปถึงพับผมก็เชิญเสด็จเจ้านายพระองค์หญิงสุทัศริโสภาประทับรถมาประทับที่ไฮเดลแบกคาร์ลหรือชาร์ลส์เราเรียกเนี่ยคุ้นๆปากก็อยู่ที่เมืองเอดิงเกนใกล้ๆกับไฮเดลแบกเขาเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะดีและก็ได้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอหรือที่เราเรียกกันว่าสมเด็จหญิงในตอนที่เราไปรับเสด็จสมเด็จหญิงจากโลซานมาท่องเที่ยวกับพระองค์หญิงสุทัศน์สิริโสภาซึ่งท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันผมทำหน้าที่ขับทำหน้าที่เป็นลักเกจออฟฟิเซอร์ขนกระเป๋ารวมทั้งมีการจัดโฮเทลที่จะประทับตามเมืองต่างๆที่เราออกเที่ยวกันเรียกว่าในช่วงนั้นมีความสุขมากแล้วชาร์ลส์หรือคาร์ลเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงผลิตไวน์ก็ได้มีโอกาสที่ถวายการเลี้ยงสมเด็จหญิงในตอนนั้นก็ทรงคุ้นเคยและรู้จักคาร์ลเป็นอย่างดีสำหรับคาร์ลส์นี้ด้วยความที่ได้เคยเฝ้าแหนแล้วก็ตัวเขาเกิดวันที่6ธันวาคมมาเมืองไทยครั้งแรกมาปี2525เขาก็ประทับใจมากตอนที่ผมทำคอนเสิร์ตที่สวนสามพรานได้เงินถวายล้านห้าแสนเมื่อคาร์ลเขารู้เรื่องเขาก็บอกขอสมทบทุนถวายพระเจ้าอยู่หัวอีก $100,000 ก็เท่ากับ3,500,000 บาทผมบอกว่าเอาเงินไทยมา3,500,000 บาทแทนที่จะเป็น $100,000รวมกับเงินรายได้ที่
ได้จากคอนเสิร์ตสวนสามพรานก็เป็นเงิน5ล้านแถมยังมีสภาอุตสาหกรรมชัยนาทสโมสรไลออนหอการค้าชัยนาทเขาจัดร้องเพลงซึ่งผมได้ไปร่วมด้วยพวกข้าบดีชาวชัยนาททั้งหมดก็ร่วมกันร้องเพลงหาเงินรายได้ถวายก็ได้มาอีก 250,000 บาทรวมเป็นเงินที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในคราวนี้เป็นเงินทั้งหมด 5,250,000 บาทซึ่งได้นำความกราบเรียนท่านเลขราชเลขาธิการเพื่อขอเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวนนี้อีกต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องราวของศาลาไทยที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันกับทางเยอรมันโดยเฉพาะมิสเตอร์คาร์ลฮอร์สบรูเน่เป็นอย่างดีก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ประทับอยู่ที่บาดหอมบวกนี้ได้เสด็จไปไหนมาบ้างตามพระราชนิพนธ์ไกลบาทซึ่งขอพระราชทานพระบรมอนุญาตอัญเชิญมาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมขอพระราชทานร่มราชานุญาตอัญเชิญพระราชนิพนธ์ไกลบ้านตอนที่เสด็จไปรักษาพระองค์ที่เมืองหอมบวกมาให้ท่านได้ฟังกันเสด็จถึงเมืองหอมบวกในวันที่23สิงหาคมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้มีพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่านอนหลับโทษนะครับนอนหลับได้แต่จวนสว่างแสงสว่างส่องตื่นแต่เช้ากินข้าวในรถไฟตอนนั้นเสด็จมาโดยรถไฟจากเมืองปารีสเวลามันเปลี่ยนกันทุกคราวที่เข้าแดนฝรั่งเศสหรือแดนเยอรมันพอเข้าแดนไหนแล้วหมุนนาฬิกาเสียชั่วโมงหนึ่งที่ผิดกันถึง1ชั่วโมงเช่นนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นเวลาที่ต่างคนต่างกำหนดจะใช้คนละลัทธิเท่านั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่ต้องใช้ลัทธิเยอรมันจึงมาถึงเวลา3โมงเศษมีแบรอนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รู้รักษาที่อาบน้ำเขาว่าเป็นคนโปรดของเอ็มเปอเรอร์รับที่สเตชันคนที่หลังสเตชันมากเสียงเกลียวกราวตามทางขึ้นมามีคนอังกฤษมากที่พ่อมาอยู่นั้นเป็นวิลลาหลังหนึ่งในหมู่แกรนโอเทนเรียกว่าวิลลาเฟิร์นสแตนรูภาษาไทยเขียนไม่ค่อยถูกเพราะสระไม่พอแปลว่าเป็นที่พักของเจ้าอยู่ถนนข้างหนึ่งต่างหากหลังจากเดี๋ยวกันผมก็เดี๋ยวหลังจากโฮเทลแกรนด์โฮเทลอยู่อีกถนนหนึ่งต่างหากถนนหน้าเรือนนี้เงียบไม่ใครจะมีรถเดินทางหน้าโฮเทลเป็นถนนค้าขายมีร้านรถเดินมากหลังโฮเทลวิลลาเป็นสวนเดินตลอดถึงกันวิลลานี้ว่าเป็นที่เอ็มเปอเรอร์เฟรเดริกเคยประทับห้องนั่งและห้องนอนบานประตูมีรูปมงกุฎติดแล้วมีหนังสือมีฉลากบอกว่าห้องไกซาร์เฟรเดริกชั้นล่าง
ก็เป็นห้องไกเซรินเฟรเดริชที่วิลานี้ตกแต่งอย่างใหม่เครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็หมดจดห้องน้ำออกจะมีแปลกๆเป็นห้องเล็กๆแต่สบายดีกว่าที่บาเดนบาเดนจะมีขัดข้องก็แต่เรื่องพระชนเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งคิดจะทำที่นี่ห้องพิธีคงจะต้องอยู่ที่ห้องนั่งและต้องจุดเทียนมากออกร้อนๆเพราะมันเคยกว่าจะถึงเวลานั้นจะหนาวขึ้นอีกเห็นจะไม่เป็นไรการเลี้ยงคิดจะไปเลี้ยงที่โฮเทลซึ่งเดินไปมาได้ง่ายพอมาถึงได้ครู่หนึ่งคิดจะไปดูท่วงทีว่าจะมีที่เที่ยวอย่างไรบ้างจึงขึ้นรถให้คนขับรถพาไปตามแต่เขาจะไปพาเข้าไปในปาร์คก่อนเห็นที่อาบน้ำไม่โตเหมือนอย่างที่บาเดนบาเดนแต่ปาร์คงามดีต่อไปออกทุ่งนาแล้วก็ไปตามทางผ่านทุ่งซึ่งมีต้นไม้สองข้างงามที่สุดนั้นเข้าป่าริ้วไปดูงามดีอีกหน่อยก็ถึงคอกที่เลี้ยงกวางได้เข้าไปดูกวางที่นี่เชื่องอย่างยิ่งคนที่เลี้ยงมีลูกผู้หญิงคนหนึ่งดูกวางมันรู้จักดีเสียงคนเลี้ยงก็จำได้เรียกกันได้รับเหมือนหมาเราเป็นคนจรเข้าไปก็ไม่ได้ตื่นไม่เห็นแปลกอะไรเข้ามาดมไม้ดมมือหมายว่าจะให้ของกินเรื่องกวางนี้นึกจะพูดหลายหนแล้วว่าข้อที่หารเรื่องสุวรรณสามเขาว่าเอาหม้อน้ำมาทิ้งไว้ที่บนหลังกวางดูจะมากเกินไปพ่อรับยืนยันว่าได้จริงๆยิ่งมาเห็นวันนี้ยิ่งเห็นหนักขึ้นมาจนนึกขึ้นมาได้นางผู้หญิงนั้นเดินกวางก็ตามเป็นพรวนเกาะหลังเกาะไหล่กันมาได้สบายด้วยเชื่อว่าผู้หญิงนั้นไม่ทำอันตรายอย่างหนึ่งให้ของกินเสมออย่างหนึ่งของกินนั้นก็เป็นหญ้ากับมันขนมปังเป็นอติเรกกะลาบเมื่อคนไปดูพระสุวรรณสามอยู่ที่ป่ามีหญ้ามีมันให้กินถมไปเพราะอาหารพระสุวรรณสามเองนั้นก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเป็นคนใจดีปรากฏชัดเจนตามเรื่องเหตุไฉนเนื้อจะไม่ติดลองให้กรมสมมุติไปอยู่ป่าเนื้อก็คงคิดติดแต่ดูพันมันปะปนกันอย่างไรบางตัวก็เกลี้ยงเกลี้ยงสีแดงบางตัวก็มีดาวบางตัวก็สีขาวแต่คนเลี้ยงบอกว่าเมื่อก่อนมันเหมือนกันทั้งนั้นมันมาจากมากลายลงเมื่อมาเลี้ยงไว้ในปาร์คด้วยพื้นที่ผิดกันกับป่านี่ก็เป็นเรื่องที่ได้เสด็จไปที่เลี้ยงกวางนะครับที่เมืองบาทอมบวกนี่ไปเที่ยวมาโดยตลอดก็มาเป็นเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาทอมบวกตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปี2450นะครับแล้วก็ประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาที่เมืองบาทอมบวกแล้วก็ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่เมืองบาทอมบวกนั่นนะทางการได้มีการขุดบ่อน้ำแร่ขึ้นอีกบ่อหนึ่งก็เชิญเสด็จไปทรงเปิดบ่อน้ำแร่แห่งนั้นแล้วก็
พระราชทานชื่อบ่อนั้นว่าเคอร์นิกจุฬาลงกรณ์คือคิงจุฬาลงกรณ์ก็ยังอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อสมัยผมได้นำสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุทัศน์สิริโสภาไปเมืองหอมบวกก็ยังได้ไปทอดพระเนตรบ่อที่ทุนหม่อมปู่ทรงทำพิธีเปิดเมื่อปี2450เมืองบาดหอมบวกเนี่ยเป็นเมืองที่สงบมากแล้วมีปาร์คที่สวยงามปาร์คนี่ก็คือสวนสาธารณะที่บริเวณปาร์คมีบ่อน้ำแร่เขาเรียกกันว่าครัวเฮาส์ครัวเฮาส์เป็นภาษาเยอรมันแปลว่าที่อาบน้ำแร่มีครัวซาลครัวเฮาส์ซึ่งเป็นที่บ่อน้ำแร่เป็นภาษาเยอรมันก็เป็นที่รักษาเนื้อรักษาตัวด้วยใช้น้ำแร่บำบัดเรียกว่าเป็นวารีบำบัดก็ได้เมื่อเสด็จไปรักษาพระองค์ในช่วงนั้นทางโปรเฟสเซอร์หมอต่างๆที่มาดูแลพระอาการก็ได้แนะนำให้เสด็จไปรักษาพระองค์ด้วยวารีบำบัดพร้อมทั้งคงจะมียาให้เสวยด้วยให้อยู่ในที่สบายๆท่ามกลางธรรมชาติก็เขาแนะนำให้เลือกเมืองบาดหอมบวกก็เลยมาประทับอยู่ที่นี่รักษาพระองค์อยู่เดือนหนึ่งทรงพระสำราญเป็นอย่างดีจะเห็นได้จากจดหมายเหตุพระราชนิพนธ์ไกลบ้านได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระราชธิดาเล่าให้ฟังทุกวันทุกวันว่าทำอะไรบ้างไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนซึ่งผมก็ได้นำเสด็จสองพระองค์เจ้านายทั้งสองพระองค์ไปตามที่ทุนหม่อมปู่ของพระองค์ท่านได้เสด็จมาอย่างเช่นที่ซุมริตเตอร์ได้ทอดพระเนตรศาลาเรียบร้อยแล้วทอดพระเนตรบ่อน้ำพุที่ทรงทำพิธีเปิดเมื่อปี2450แล้วก็นำเสด็จไปเสวยที่โฮเทลริตเตอร์อยู่ทางมุมสวนซึ่งโชคดีเมื่อปี2510นั้นโฮเทลริตเตอร์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จมาเสวยที่นี่บ่อยๆยังเปิดกิจการอยู่หลังจากนั้นมาก็ได้ข่าวว่าทางโคเทนนั้นปิดกิจการไปแล้วนะครับผมก็อยากจะเล่าถึงตอนที่เสด็จดำเนินไปเสวยที่เมืองที่โคเทนริตเตอร์เนี่ยนะครับก็ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนั้นได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระราชธิดาอย่างละเอียดแล้วก็เล่าเรื่องอะไรต่างๆนานานาจนกระทั่งคนที่ไม่เคยไปได้รู้สึกว่าได้เห็นสภาพได้รสชาติอาหารเหมือนกับได้ไปด้วยตัวเองนี่นะครับทรงพระปรีชาสามารถทางด้านนี้ถือได้ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ที่คล้ายๆกับว่าเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวซึ่งเป็นบรรทัดฐานของการท่องเที่ยวในสืบต่อมานะครับท่านได้เสด็จไปที่เมืองที่หอมบวกนี้อยู่ตั้งเดือนหนึ่งนะครับอยู่ตั้งเดือนหนึ่งแล้วก็
ระหว่างนั้นก็ได้ประพาสใกล้ๆที่โน่นที่นี่อยู่เสมออย่างเช่นไปที่เมืองวิสบาเดนซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีธรรมชาติสวยสดงดงามระหว่างที่อยู่นั้นก็ไปเสวยที่ริตเตอร์โฮเทลในพระราชหัตถเลขาวันพฤหัสที่12กันยายนซึ่งเป็นเดือนของเฉลิมพระชนมพรรษาทรงมีพระราชหัตถเลขาว่าวันนี้โปรเฟสเซอร์กราวส์หมอฟอนนอเดนได้มาตรวจอาการในที่สุด3วีคตรวจอย่างละเอียดเป็นอันได้ความว่าหัวใจและโลหิตแล่นทั่วตัวนั้นดีบริบูรณ์เต็มตามความปรารถนาไม่ต้องรักษาทางนี้ต่อไปอีกพูดง่ายๆก็คือทางความดันและหัวใจดีมากส่วนมีอาการต่างอื่นๆคือมีการหายใจขัดข้องก็หายเป็นปกติตลอดจนถึงท่อลมหายใจไม่มีโรคบรอนไคติสคือโรคบรอนไคติสนี่โรคหลอดลมอักเสบนะบรอนไคติสเรื่องปัสสาวะก็ไม่ผิดที่คาดไว้ว่าคงจะยังไม่หายหมดได้ทีเดียวช้าไปกว่าที่อื่นหน่อยเรื่องท้องผูกก็มันเป็นผลของยาบำรุงโลหิตซึ่งทำให้อาหารไม่บริบูรณ์ขอให้กินยาต่อไปขอให้อาบน้ำอีกและใช้ร้อนขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ขอให้อยู่ที่นี่ต่อไปอีกจนครบกำหนดโรคอีกสองอย่างที่ยังไม่หายสนิทนั้นคงจะได้เห็นผลว่าดีขึ้นแสดงว่าทรงมีอาการพระอาการทางโรคไตนะซึ่งยังต้องหมอจะต้องถวายการรักษาอยู่ทรงปรารภว่ายังรำคาญอยู่ด้วยเรื่องอาหารกินกับข้าวฝรั่งที่เป็นเนื้อแข็งๆเข้าไปรู้สึกว่ามันเต็มอยู่ที่นั่นไม่ใคร่จะละลายจึงได้ลงกินข้าวและอาหารอ่อนๆเผอิญตาอ้นคือเจ้าคุณนรพันลบไปเจ็บเสียหีบทับนิ้วมือถึงกับจับไข้เป็นคนที่หุงข้าวได้วันนี้พระยาบุรุษเข้าหุงพระยาบุรุษนี่ก็เป็นต้นสกุลไกรเลิกนะครับนบไกรเลิกข้าวดิบกินไม่ทันรู้กินเข้าไปท้องเฟ้อเลยอึดอัดไม่สู้สบายหิวด้วยจะกินอะไรก็ไม่ได้มันเต็มเสียหมดลงเดินปล่อยใหญ่อ้อมไปจนกระทั่งถึงริตเตอร์โฮเทลซึ่งอยู่มุมริตเตอร์พาร์คจะไปกินน้ำชาเลยถามหามักกะโรนีเขารับทำมาให้กินได้แต่ในเวลาทำก็ออกไปเดินเที่ยวเล่นอยู่ในริตเตอร์พาร์คแล้วจึงไปกินเลยบำเรอด้วยเครื่องดนตรีตกลงเป็นเพลิดเพลินอยู่ที่โฮเทลนั้นกว่าชั่วโมงโฮเทลนี้เห็นจะดีกว่าทุกแห่งคนอยู่เต็มไปหมดเหลือ2ห้องเท่านั้นด้านหน้ามีหลังคากระจกมีนอกชานเป็นที่นั่งเล่น
มีห้องนั่งเล่นข้างล่างเปิดแลเห็นสวนมีห้องเต้นรำห้องบิลเลียดดนตรีก็ดีคนที่เป็นคนอังกฤษชอบมาอยู่มากได้ส่งสมุดสำหรับโฮเทลนั้นมาให้ดูเล่นด้วยขากลับก็เดินกลับมาว่าตามจริงแค่มารักษาตัวที่นี่แล้วเดินเก่งขึ้นมากไม่ใคร่รู้สึกเหนื่อยเมื่อยปวดอะไรยังมีไม่ดีอยู่อย่างเดียวเรื่องธาตุหรือจะว่าลมในท้องซึ่งทำให้กินอาหารแข็งๆไม่ได้เท่านั้นเวลาค่ำต้องกินข้าวต้มแต่ต้องต้มเองวันนี้พระราชวรินทร์มาถึงเลยไปอยู่อิงแลนด์สัก7วันจึงได้ช้าไปหมายว่าวันนี้จะได้รับหนังสือก็ไม่ได้รับจนพ้นกำหนดที่จะส่งหนังสือจึงได้ส่งมาตามกำหนดนี่ก็เป็นการที่เสด็จไปที่ริตเตอร์นะครับที่ริตเตอร์เนี่ยผมก็ได้พาได้นำเสด็จทั้งสองพระองค์ไปเสวยที่นี่มาแล้วเมื่อปี2550ครับยังมีเรื่องที่จัดเฉลิมพระชนพรรษาที่เมืองของบาทหอมบวกนี้จะเล่าให้ฟังอีกในวันพรุ่งนี้